สวัสดีทีมงานทุกท่านค่ะบอยอรวรรณธรรมมาวิคุณนักธุรกิจระดับเหรียญทองบริษัทจำกัดสีกรุงโบรกเกอร์ในคลิปนี้นะคะบอยก็จะมาสอนวิธีทำงานกับสีกรุงโบรกเกอร์ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์บริษัทสีกรุงโบรกเกอร์ .co.th หลังจากนั้นนะคะให้เรากดนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์บริษัทค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตานะคะของเว็บไซต์บริษัทสีกรุงโบรกเกอร์ .co.thถ้าเพื่อนๆ เข้ามาแล้วไม่ใช่แบบหน้าตาแบบนี้นะคะแสดงว่าคุณเข้าผิดเว็บนะคะขอให้คุณเข้าที่ .co.th เท่านั้นค่ะเราจะมารีวิวหน้าเว็บไซต์กันก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเมนูบาร์ด้านบนนะคะก็จะเป็นนะคะหน้าแรกประวัติบริษัทการสมัครสมาชิกนะคะถ้าท่านต้องการสมัครสมาชิกให้ท่านเข้าเมนูนี้นะคะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้หากท่านต้องการเช็คเบี้ยประกันภัยให้ท่านเข้าไปที่หน้าสินค้าและเบี้ยประกันภัยหากท่านต้องการดูวิดีโอนะคะการสอนงานผ่านระบบออนไลน์และตารางฝึกอบรมนะคะแต่ละสาขาให้ท่านเข้าไปที่เมนูบริการหากท่านต้องการชำระเบี้ยประกันภัยหรือว่าดาวน์โหลดเอกสารการชำระเบี้ยประกันภัยนะคะให้เข้าไปที่เมนูนี้ค่ะและหากท่านต้องการติดต่อบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์นะคะก็ให้เข้าไปที่เมนูติดต่อเราค่ะหากท่านต้องการนะคะเบอร์ติดต่อในการแจ้งเหตุนะคะให้เข้ามาที่เมนูเบอร์แจ้งเหตุค่ะทีนี้ให้เรามาดูทางด้านซ้ายมือของเรานะคะสำหรับสมาชิกที่มีการสมัครและเปิดโค้ดนะคะเพียงแค่250บาทเท่านั้นนะคะนอกจากท่านจะได้รับประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาทแล้วท่านยังสามารถนะคะมีสิทธิ์ใช้ระบบออนไลน์ของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะมีระบบนะคะสมาชิกให้ท่านคลิกนะคะที่ username นะคะโดยพิมพ์รหัส AM ตามด้วย03ตัวและรหัสสมาชิก5หลักหลังจากนั้นนะคะพาสเวิร์ดเข้าครั้งแรกนะคะให้ท่านใส่เลขบัตรประชาชน13หลักค่ะในหน้าแรกนะคะจุดสังเกตง่ายๆนะคะเราก็จะมีเมนูที่อีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจคือการเช็คไปรษณีย์ไทยสำหรับสมาชิกที่มีการแจ้งงานแล้วก็จะมีเลขลงทะเบียนเมื่อมีการจัดส่งเอกสารให้ท่านเช็คสถานะการจัดส่งที่เมนูนี้ค่ะไปรษณีย์ไทยต่อไปนะคะให้เรามาดูช่องกลางช่องกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นประกาศข่าวสารของบริษัทสีกรุงโบรกเกอร์ค่ะให้ท่านติดตามข่าวสารที่นี่นะคะทางบริษัทก็จะมีการอัปเดตข่าวสารทุกวันค่ะแล้วเราก็จะไม่มีการตกเทรนด์กันค่ะค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือจุดตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะทางบริษัทก็จะมีการประกาศทริปท่องเที่ยวนะคะประกาศในเรื่องของข่าวสารที่น่าสนใจเช่นกรมธรรม์ทันใจหรือกรมธรรม์ที่สามารถออกได้ที่หน้าร้านและการจัดสอบการจัดติวนะคะใบอนุญาตนะคะอีกเมนูนึงนะคะที่อาจจะเป็นเมนูเล็กนิดนึงนั่นคือเมนูดูทั้งหมดถ้าเราคลิกเมนูนี้เข้าไปนะคะก็จะมีเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งเป็นเบี้ยแคมเปญค่ะท่านสามารถฝึกเช็คเบี้ยได้จากเมนูนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ